อันนี้คือเป็นหักหักของรากของต้นไม้นะคะเนาะที่เพิ่นเอามา3วันนี่แล้วมั้งคิดว่าสวยงามเอ๊ะก็สิถ่ายรอบๆเนาะค่ะชื่อนี่เฮาก็แกะสลักแบบนี้เห็ดได้สวยงามอีหลีต้นบักหวาว่าว่าสันต้นบักหวาสะอ่อนนะคะมองนางปฏิบัติท่ามเพิ่นห่างใหม่เพิ่นก็ง่ายขึ้นสะอ่อนค่ะอันนี้คือต้นสาระนะคะเห็นหมากมะค่ะดันดอกเพลินต้นสาระนี่บริเวณมีนกหน่อยพร้อมรอบๆเนาะค่ะยาวไปเลยไปพระหลงหมูนี่แม่ไก่เห็นแล้วตรงนี้นะคะเมื่อปีจอวันศุกร์ที่11สิงหาคมพระพุทธศักราช2549พระอาจารย์ณรงค์ชัยมงคลเจ้าวาดพุทธนิมิตภูข้าวพร้อมคณะศิษยานุศิษย์ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจำนวน2องค์จากวัดศรีวิชัยโสคตวิทยาลัยเมืองวาลานะปานาธุระโดยมีพระปานาธุระตามประวัตินี้เนาะค่ะเนาะแกอ่านมันศีรษะอันนี้เป็นพระบรมสารีริกธาตุที่เพิ่นอัญเชิญมาไว้ตรงนี้เนาะค่ะเนาะนี่สูง80เมตรนี่สูงเพิ่นวัดไทยลุมพินีประเทศเนปาลเรื่องขอมอบพระบรมสารีริกธาตุเจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิตภูข้าวนี่เนาะค่ะคือซื้อพระอาจารย์ณรงค์ชัยมงคลตามนี้เนาะค่ะเนาะปึ๊ดเป็นไม้ไก่สีผ้าเบื้องรอบๆจ้ะประวัติตรงนี้เนาะข้างนี้เป็นนี้ค่ะอ๋อนี่ข้างในสวยงามนะคะชื่อไม่ใช่ผ้าไทยข้างหน้ามีรอบๆนะคะยาประชาเฮงไพบูลย์ว่าสันอันนี้ตุ๊ดตะเคียนทองว่าสันไก่ผ้าเบิ่งไก่ๆนะคะเนาะตะเคียนทองตามพุทธประวัติได้กล่าวไว้2ตอนตอนแรกเมื่อพระพุทธเจ้าทำยมุกปฏิหารณเมืองสาวัตถีฝ่ายตีรัตถีจะทำแข็งบ้างได้เตรียมมณฑลมีเสาซึ่งทำด้วยไม้ตะเคียนทองหลังคามุงด้วยดอกนิบดอกนินอุบล
ส่วนตอนที่สองกล่าวว่าสิริคุตหลอกให้พวกนิครดนิครนอาจารย์ของคอรหพินตกลงในหลุมอุจาระคอรหพินจึงคิดจะแก้แค้นเอากับพระพุทธเจ้าจึงให้อาจารย์ของสิริคุตทำหลุมไฟซึ่งใช้ไม้แต่เคียนทองเป็นเชื้อเพลิงแล้วทำกระดานกลมปิดไว้ที่ปากหลุมแต่พระพุทธเจ้าตกลงไปก็มีดอกบัวมารองรับพระบาทพระองค์จึงมิได้เป็นอันตรายแต่อย่างใดนี่เนาะค่ะเนาะไม้แต่เคียนทองใบไม่ใกล้จับโอ้ใบสีหนาๆลื่นๆข้างล่างนี่สิบ่สากปานใดค่ะสีลื่นไม้หายากด้วยค่ะตะเคียนทองนะคะอันนี้เพิ่งจะสิบอกให้อ่านอยู่เนาะค่ะมหาธาตุเจดีย์วัดพุทธนิมิตภูข้าวเนาะค่ะอันนี้สมัยล้อเก่าของหลาน60ปีค่ะเพิ่นเฮ็ดขึ้นตอนนั้นล้อเก่าได้80ปีพอดีเนาะค่ะเนาะถวายทองคำจำนวน19กิโลกรัมนะคะโยมพ่อดร.ศิวสิทธิ์ช่ำชองแม่ประภาพระโกวัดป่าแสงอรุณตัวนี้วัดป่าแสงอรุณที่จังหวัดขอนแก่นบ้านไม่ไกลจ๊ะเจริญพรนี่เนาะค่ะเต้เพื่อนเอาอันนั้นเนียนให้นู้ท่าอีกแล้วเนี่ยดีใช่ใช่ใช่อันนี้หูแจ๊กก็จะเป็นตัวที่แหลกไปวันเตียงเศร้าอีหลีเดียผู้ใดเห็นเห็ดก็ถือกายเห็นเป็นยังไงก็ถือกายอันต่อยก่อนนี่นะคะรอบองค์ที่เพิ่นสร้างนี่ไม่ไกลสิภาพไปไหว้พระอ้อไปมั้ยเราเตี๋ยจ้าจ้าจ้านี่บรรยากาศต้นสีมหาโพธิ์นี่เลยค่ะนี่ต้นสีมหาโพธิ์สูงบ่ทันได้ไหว้พระนั่นอยู่จ้าข้าแต่อัดวิดีโอสะออนงามปูมต้นสาละคอยเห็นยวนวัดชนบุรีกับจังถอดเกือบนะคะถอดรองเท้า
นี่นอนยืนนะคะอันนี้ฟังนี่เป็นยืนชื่อเป็นหินแกะสลักเปิดค่ะสีเสียงล้มอยู่ในเด้อจ้าลมดื่นสุขนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ยึดติดกันก็บอกอ่ะตรงเพิ่นเห็นภาษาลิลิกทานนี่แหละค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้แม่ไก่ขอขอบคุณผู้ติดตามรับชมรับฟังเนาะค่ะเนาะบริเวณรอบนอกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ